ก่อนหน้านี้เนี่ยนายสุวัฒน์สันตโยดมอายุ57ปีนะคะเป็นนักธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ก็ไปร้องกองปราบปรามบอกว่าให้ช่วยติดตามหาตัวนายไซมอนเจียงอายุ58ปีค่ะสัญชาติไต้หวันเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นนักธุรกิจตัวแทนติดต่อเช่าเหมาลำสายการบินระหว่างประเทศแล้วก็จำหน่ายตั๋วเครื่องบินการบินต่างๆปรากฏว่าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะตั้งแต่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วทางเพื่อนเนี่ยก็กลัวว่าอาจจะถูกอุ้มไปฆ่าปิดปากเพราะว่าคนนี้เนี่ยกลุ่มความลับทางธุรกิจของเพื่อนร่วมงานเอาไว้ด้วยนะคะคดีนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกจรุลเกียรติปานแก้วค่ะเป็นรองผู้บัญชาการกองปราบปรามนะคะก็บอกว่าหลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนมาเจ้าหน้าที่เองก็มีการส่งทีมสืบสวนของกองกำกับการ1กองปราบได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนที่นายไซมอนเจียงจะหายตัวไปมีกลุ่มคนไทยไปรับตัวจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาลาดพร้าวค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังสืบกันอยู่นะคะว่าคนที่ไปรับเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็พาตัวนายไซมอนไปที่ไหนต่อขณะที่ทางญาติพี่น้องของนายไซมอนที่ไต้หวันก็มาแจ้งนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อนายไซมอนได้ค่ะวันนี้ทางญาติของนายไซมอนจะส่งตัวแทนไปร้องเรียนที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของไต้หวันในการรับเรื่องช่วยประสานงานกับทางการไทยด้วยด้านของพลตำรวจโทสุรชัยถักพันผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เปิดเผยนะคะบอกว่านายไซมอนเจียงคนที่หายตัวไปเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีกันโชคค่ะซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการควบคุมตัวนายไซมอนก็ขอยื่นประกันตัวไปในวงเงิน 200,000 บาทจากนั้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันที่ครบกำหนดรายงานตัวนะคะแต่ผลปรากฏว่านายไซมอนเนี่ยไม่ได้มารายงานตัวโดยได้หลบหนีไปทางเส้นทางธรรมชาติไปยังประเทศกัมพูชาขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบที่กบดานของนายไซมอนแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานทางหน่วยงานราชการของกัมพูชานำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยอยู่ค่ะ